สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับในนี้วันนี้วันที่23ตุลาคม2565ตอนนี้เวลา 6:35 ครับวันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับมาสรุปทริปรีวิวเดินทางไปภูกระดึงกันอันนี้เป็นช่วงเวลาช่วงเช้าครับวันนี้เมฆเยอะหน่อยบอกไม่เยอะมากเหมือนเมื่อวานครับเมื่อวานหมอกเยอะพอดีเมื่อวานได้ไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายหลังจากที่กลับมาจากภูกระดึงครับก็เลย ไม่มีเวลาจะมาสรุปรีวิวกันแล้วก็มีกิจกรรมที่ต้องพาเด็กๆไปที่กิจกรรมที่ในบางนาด้วยครับเลยถือโอกาสมาวันนี้ครับก็จะมาสรุปวันนี้ช่วงเช้าครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตใช้กล้องหน้าแล้วกันครับพอดีว่ากล้องหลังไม่ค่อยสะดวกอาจจะมองไม่เห็นนะครับพอดีไม่มีหลายเรื่องที่ต้องคุยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเสียบไปนิดนึงตอนนี้ใช้ไม้ละนะครับก็ ต้องเทสเสียงหน่อยเพราะไม่ได้ใช้ไม้จากคอเสื้อเท่าไหร่นะครับก็พอดีมีคนถามเข้ามาว่าให้ไปภูกระดึงเป็นไงบ้างต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับมีหลายๆคลิปที่เขามีใน YouTube อยู่แล้วนะครับพอดีว่าวันนี้มีคนถามมาหลายอย่างนะฮะผมวางแผนขึ้นภูกระดึงก็อย่างน้อยก็มากกว่า60วันนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีคนขึ้นเยอะนักท่องเที่ยวไปเยอะนะครับก็อยากให้ทุกคนจองผ่านแอป QQ ก่อนนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับผมแนะนำว่าให้จองไปก่อนเลยครับไม่ต้อง walk in จริงๆ walk in มีครับอย่างปี2565ทางอุทยานเขาจะให้ขึ้นได้ 2,000 คนนะครับส่วนใหญ่ก็จะจองผ่านแอป QQ มานะครับหลังจากจองผ่านแอป QQ แล้วอยากให้เข้าเว็บอุทยานนะครับไปจองพวกถุงนอนหมอนผ้าห่มที่แผ่นรองนอนนะครับไว้ก่อนนะครับส่วนไอ้เรื่องเต็นท์เนี่ยถ้าจองได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าร้านค้าข้างบนเขายังมีเต็นท์สำรองให้นะครับถ้าเป็นช่วงเวลาปกติแล้วก็จองผ่านอุทยานเว็บอุทยานแล้วก็จ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่คนเยอะหน่อยอาจจะต้อง walk in ไปจองที่หน้าอุทยานก่อนขึ้นภูกระดึงนะครับการเดินทางนะครับสำหรับต่างจังหวัดนะครับเราก็จะเดินทางถ้าเป็นโซนล่างนะครับเราก็จะเดินทางผ่านเส้นทาง201นะครับก็คือสีคิ้วชัยภูมิชุมเพแล้วก็เลยนะครับก็ตรงผานกเขานะครับก็จะมีจุดจอดรถนะครับเช็คอินที่นี่หลังจากนั้นก็อีก7-8โลนะครับก็ถึงภูกระดึงนะครับ ตอนเข้านะครับสำหรับภูกระดึงจะมีค่าอุทยานนะครับอย่างผู้ใหญ่ก็40บาทนะครับจะมีรถยนต์นะครับสำหรับคนที่ไปก่อนเวลาหรือว่าอยากขึ้นตอนเช้าไม่อยากเดินทางไปปุ๊บแล้วขึ้นเลยเนี่ยเราก็นอนนะครับนอนกลางเต็นท์ที่อุทยานได้แถวนั้นมีที่พักครับตรงพนมเขาหรือว่าอำเภอภูกระดึงนะครับสำหรับคนที่ไปก่อนก็นอนพักในอุทยานได้นะครับลานกลางเต็นท์แล้วก็ลานจอดรถกว้างมากครับปีแรกที่ผมไปก็ 5,000 กว่าคนเนี่ยก็คือรับได้อยู่แล้วนะครับก็นอนที่นั่นได้ครับอาบน้ำได้ครับห้องน้ำสะอาดครับมีเยอะด้วยครับแล้วก็สะดวกนะครับอยู่ที่นั่นก็สะดวกอาจจะต้องหาอาหารการกินเผื่อหน่อยนะครับถ้าช่วงเช้าก็ไปถึงก็ต้องเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงอุทยานช่วงเทศบาลเทศกาลเนี่ยคนจะเยอะนะครับ อย่างแรกที่ไปนะครับหลังจากไปถึงเนี่ยอยากให้เช็คอินก่อนที่เจ้าหน้าที่อุทยานนะครับก็จะตรวจสอบที่พักตรวจสอบต้องจองอะไรเพิ่มไหมแล้วก็จ่ายค่าประกันนะครับจากนั้นก็ค่อยไปส่งสัมภาระให้ลูกหาบสำหรับคนที่จะให้ลูกหาบหาบนะครับแต่ผมแนะนำว่าสำหรับคนใหม่นะครับถ้าเกิดสัมภาระเยอะให้ลูกหาบหาบดีกว่านะครับก็ตอนนี้อยู่ที่กิโลละ30บาทนะครับก็บัตรลูกหาบอีก5บาทนะครับก็แต่ไม่ได้จ่ายตรงนั้นนะครับก็คือชั่งน้ำหนักเสร็จนะครับแล้วก็ส่งกระเป๋าให้ลูกหาบไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปหากับข้าวกินก่อนกันมันเช้านะครับ
แต่บางคนกลัวมีปัญหานะครับก็เดินก่อนเนี่ยผมก็เดินก่อนนะครับปีนี้ก็ไปกับลูกนะครับลูกสาวนะครับมีคนถามมาว่าเตรียมตัวอะไรบ้างไปภูกระดึงนะครับก็หนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราไปกี่วันนะครับอย่างโดยปกติแล้วแพ็กเกจที่ทุกคนส่วนใหญ่ที่ไปก็คือ3วัน2คืนนะครับก็คือวันเดินขึ้น1วันวันเที่ยว1วันแล้วก็วันเดินลงมาอีก1วันนะครับในแพ็กเกจ3วัน2คืนนะครับอยากให้เตรียมสัมภาระก็คือพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวจริงๆของใช้ส่วนตัวทีหลังได้ครับแต่เสื้อผ้าเนี่ยก็คือพยายามให้พอดีครับอย่าเกินนะครับมันหนักนะคือบางครั้งเราระแบกขึ้นให้ลูกหาแบกแต่ตอนแบกลงคือบางคนอยากทำเวลานะครับเผื่อจะได้เดินทางให้ทันในช่วงเช้าหรือว่าจะไปที่อื่นต่อนะครับไม่อยากรอลูกหาบเงี้ยตอนแบกลงจะมีปัญหาครับอย่างผมก็คือแบกลงนะครับผมไม่ได้จ้างลูกหาบแบกลงนะครับตอนแบกลงนี่เกือบ20โลครับตอนแบกขึ้นให้ลูกหาบแบกขึ้นครับมี2กระเป๋านะครับก็1เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว2ก็คือพวกยานะครับอย่างหน้าฝนก็อาจจะต้องมียายากันทากพวกสเปรย์นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็คือผมเอาน้ำมันมวยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ไปเผื่อไปเช็ดแผลอะไรพวกนี้ครับว่าถ้าถือว่าเยอะครับคือมันไม่ได้ตัวใหญ่นะครับมันคือจะตัวเล็กๆนะครับแต่พอมันกินเลือดเราเสร็จตัวมันจะขยายขึ้นนะครับแล้วทีนี้การเตรียมนะครับระหว่างฤดูฝนก็คือช่วงตุลาครับนี่คือเรียกว่าปลายฝนเนี่ยเราก็จะแตกต่างกับช่วงหนาวนะครับส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงหนาวช่วงร้อนแล้วก็ช่วงต้นฝนก็คือพฤษภาก็จะต่างกันนะครับแปลว่าคือช่วงพฤษภากับช่วงตุลาคือการเตรียมใกล้เคียงกันนะครับก็คือเสื้อกันฝนช่วงหนาวกับช่วงร้อนผมไม่แนะนำเอาเสื้อกันฝนขึ้นไปนะครับถือว่าฝนไม่เยอะครับผมเคยเจอฝนตอนเดือนเมษาเนี่ยฝนไม่เยอะมากครับในก็ไม่แนะนำให้เอาเสื้อกันฝนแบบหนาๆไปนะครับไอ้พวกไอ้เสื้อกันฝนแบบพลาสติกบางๆก็พอนะครับสำหรับหน้าฝนที่ไปเมื่อกี้นะครับคือวันที่13ตุลานะครับเอาเสื้อกันฝนไปนะครับแต่ไม่เอาเสื้อกันหนาวครับเพราะว่า18องศาคิดว่าไม่หนาวนะตอนแรกคิดว่าไม่หนาวนะครับแต่ผมมองว่าเสื้อกันฝนน่าจะเอาอยู่นะครับก็เลยเดินวันที่เดินขึ้นก็คือฝนไม่มีนะครับฝนไม่มีเลยแต่โคลนมีครับเราก็เลยเปลี่ยนรองเท้านะครับโดยปกตินะครับคือผมจะเอาไอ้รองเท้าแบบเนี้ยครับรองเท้าวิ่งนะครับผมจะชอบพื้นโฟมอยากหน่อยครับเพราะว่าเจ็บเท้าบ่อยครับผมก็เลยเลือกแบบปลายที่ปลายโค้งนะครับซึ่งไม่ใช่แบบปลายธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้หนาๆหน่อยนะครับพอเจ็บนะครับก็ปกติผม 3-4 ครั้งผมก็เอาแบบนี้ไปก็คือรองเท้าวิ่งธรรมดาแต่รอบนี้ครับผมเอาไอ้เจ้านี่ไปครับเพราะเนี่ยครับอันนี้ถ่ายกล้องหน้านะครับนี่คือรองเท้าที่ได้มาจากแอปซื้อของออนไลน์นะครับเขาบอกว่าเป็นรองเท้าเดินป่ากันน้ำกันฝนนะครับก็โอเคครับถือว่าตอนที่มันลงเป็นไงบ้างก็คือตอนที่มันลงโคลนก็โอเคครับมันมีข้อแตกต่างนะครับอันนี้เป็นเหมือนเส้นใยถักนะครับง่ายอย่างแรกเลยนะครับตัวลักษณะของพื้นอันนี้เบอร์43นะครับ43ลักษณะของพื้นไม่เท่ากันนะครับมันเล็กกว่านะครับตอนแรกก็คิดว่าจะใส่ไม่ได้แต่มันใส่ได้ครับอันที่2คือไอ้ตัวนี้มันเป็นพื้นยางนะครับพอมันเป็นพื้นยางมันก็จะหนานิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมา198บาทครับถ้ารวมค่าส่งก็230นะครับถ้าส่งในแอปซื้อของออนไลน์ครับเวลาเดินดีไหมก็ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนลงน้ำได้สบายเปียกไหมก็เปียกนิดหน่อยครับแต่ผมไม่คิดเรื่องเปียกเป็นเรื่องปัญหานะครับเพราะว่าเดินป่าเนาะนะแต่สิ่งสำคัญคือนี่ครับมันบิดมันก็โอเคสำหรับระดับหนึ่งแต่จังหวะที่ไม่โอเคก็คือคุณเดินบนหินนะครับทางขึ้นปูเดินจะมีส่วนที่เป็นหินแล้วมันบิดแล้วเจ็บครับเจ็บตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นรองเท้าแบบนี้แข
ข็งครับตรงนี้มันจะแข็งนิดนึงมันจะพยุงเรานะครับเราจะไม่เจ็บปลายเท้านะนะครับอันที่สองตรงนี้เป็นรูครับโดนถากัดนะครับนี่โดนกัดมาแล้วนะครับก็หน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวครับรองเท้าธรรมดาได้นะมีคนถามว่ากางเต็นท์เป็นไงนะครับสำหรับการกางเต็นท์ที่ภูกระดึงนะครับหนึ่งถ้าเป็นเต็นท์อุทยานเขาจะกางไว้แล้วนะครับสองถ้าเราไม่ทันเต็นท์อุทยานเราจองเต็นท์ร้านค้าครับก็จะมีตั้งแต่200บาทนะครับมัดจำ200ค่าเต็นท์200นะครับก็เก็บบัตรเราไว้นะครับก็คืนบัตรตอนที่เราเต็นท์ไปคืนนะครับไปดูก่อนนะครับว่าในร้านกางเต็นท์มีเต็นท์ร้านไหนบ้างก็อาจจะขอร้านเขาดูก่อนก็ได้ครับมันมีแผ่นปูเต็นท์ด้วยนะครับแผ่นปูด้านบนด้วยแต่ก็ต้องราคาบวกเพิ่มนะครับบางเต็นท์ใหม่นะครับก็อยากให้พวกเราไปดูเต็นท์ก่อนนะครับชอบใจร้านไหนก็เช่าร้านนั้นนะครับผมเช่า200นะครับแล้วก็ไปช่วงตุลาไปดูอะไรนะครับตุลาไปดูน้ำตกนะครับใบเมเปิลยังไม่แดงนะครับจะมีส้มๆบ้างนะครับก็จะมีใบแห้งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนที่ไปก็คือจะไปดูน้ำตกนะครับก็จะมีตั้งแต่น้ำตกบางกวางนะครับก็สวยนะครับกวางถึงแม้เป็นน้ำตกที่ชั้นเดียวก็ตามแต่ว่ามันเป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้กับที่พักคนก็จะไปดูหน่อยนะครับตอนแรกกะว่าเดินตั้งแต่8โมงเช้านะครับประมาณ11โมงขึ้นถึงข้างบนเที่ยงเช็คอินนะครับที่ร้านกางเต็นท์จากนั้นก็บ่ายโมงก็ว่าจะเข้าน้ำตกปรากฏว่าวันนั้นไปถึงเกือบบ่ายสามครับแล้วก็กว่าจะกางเต็นท์เสร็จนะครับให้ลูกนอนนะครับพักผ่อนก็เลยต้องเปลี่ยนแผนไปน้ำตกวันที่สองนะครับสำหรับคนที่จะไปทั้งหมดนะครับผมแนะนำว่าต้องเป็น4วัน3คืนนะครับจะพอดีจะไม่เหนื่อยมากนะครับถ้าเกิด3วัน2คืนแบบนี้ถ้าคุณไปน้ำตกเสร็จต้องไปผาลมสักเร็วที่สุดก็ต้องจักรยานครับแต่ถ้าเกิดแบบจะเดินไปมันก็เหนื่อยหน่อยก็ถึงนะครับถึงประมาณน้ำตกก็เสร็จประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงแต่ถ้าเกิดเราไปถึงผาลมสักก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่ครับก็ดูเส้นทางให้ดีครับแต่มันจะเหนื่อยนะครับเพราะถ้าเกิดเดินมันจะเหนื่อยมากครับก็เดินในน้ำตกประมาณ4กิโลเดินบนเขาแล้วก็เดินไปผาลมสักจากน้ำตกไปผาลมสักนะครับจากถ้ำใหญ่เนี่ยก็5กิโลเนี่ยเหนื่อยนะครับนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดมาบางทีมก็ใช้จักรยานครับเช่าจักรยานที่ภูกระดึงไปนะครับน้ำตกมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเดือนตุลาก็จะมีน้ำตกสวยๆนะครับก็จะมีวังกวางนะครับที่อยู่หลังอุทยานแต่นั้นก็เป็นพบใหม่นะครับเป็นพบใหม่ก็สวยครับเป็นพบใหม่จะมีต้นเมเปิลนะครับต้นเมเปิลสีเขียวต้นใหญ่ด้วยนะครับตอนนี้ยังตอนแรกผมไปนึกว่าต้นมันจะเล็กนะครับตอนนี้มันโตแล้วต้นใหญ่ด้วยครับแล้วก็น้ำเยอะนะครับตอนแรกคิดว่าน้ำจะน้อยสลับเป็นพบใหม่นะครับปรากฏว่าน้ำไม่น้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสวยๆนะครับก็ต้องเดินลงมานะครับเดินเลาะนะครับเส้นผ่านเส้นนี้นะครับก็คือจะเป็นน้ำตกโพนพบนะครับอันนี้เป็นน้ำตกใหญ่นะครับน้ำตกใหญ่แต่ว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปใกล้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับก็ตัวนี้สวยครับสวยดีนะครับผมถ่ายรูปไว้เยอะเลยนะครับก็จะมาที่เพนพบแล้วก็ถ้ำใหญ่ตัวถ้ำใหญ่ตอนแรกคิดว่าน้ำจะเยอะครับปรากฏว่าวันที่ไปก็คือสู้ของเพนพบกับเพนสู้เพนพบใหม่กับน้ำตกพวนพบไม่ได้ครับสำหรับทริปที่ไปนะครับผมเปลี่ยนแผนนะครับตอนแรกว่าจะไปสาโนดาดกับถ้ำสอเหนือแล้วก็ผาลมสักนะครับสำหรับรอบนี้ไปเหนื่อยครับก็เลยหยุดแค่ถ้ำใหญ่นะครับก็5ชั่วโมงครับบนน้ำตกพอดีก็ไปถ่ายวิดีโออย่างที่เห็นนี่แหละครับนะกับข้าวมีอะไรบ้างในบนภูกระดึงถ้าเป็นกับข้าวเนี่ยดังสุดก็หมูกระทะครับชุดหนึ่ง500นะครับสำหรับคนที่ทานเยอะนะครับ500ไม่พอครับถ้าคนเดียวจะไหวแต่ถ้าเกิด2คนถ้าเกิดคนทานปกตินะครับหมูกระทะ2คนถือว่าโอเคครับ1ชุดแต่ถ้าเกิดเกิน2เมื่อไหร่นะครับผมแนะนำว่า
ต้องเพิ่มชุดนะครับแต่ที่ดีก็คือพวกสั่งข้าวเพิ่มก็ได้ครับถ้าเกิดจะกินแบบเพราะว่าอยากรู้ว่าหมูกระดึงเป็นไงก็ตามนั้นนะครับก็กินได้นะครับก็ไปลองดูครับแต่ก็ราคาตามสถานีครับเพราะว่าเราจะอยากได้หมูกระทะชุด500เทียบกับตลาดบ้านเราข้างล่างก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องมีค่าขนส่งนะครับขึ้นภูกระดึงน้ำก็ขวดเล็กก็40บาทแต่ส่วนใหญ่ผมก็ซื้อขวดใหญ่นะครับ60นะครับซื้อแล้วก็แบ่งเวลาเดินทางนี่ครับถ้าเป็นช่วงเช้านะครับเช้าของวันที่2นะครับเราไปที่ผานกแอ่นเนี่ยแนะนำว่าตื่นถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวครับก็จะนัดกันที่5ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะนัดขึ้นที่4เพราะว่ามันขึ้นกับว่าช่วงเวลานั้นน่ะคือพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงครับเราควรจะไปถึงก่อนเวลานะครับแล้วก็ผมแนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าห้องน้ำตรงผานกแอ่นมันไม่ค่อยสะดวกนะครับสำหรับบางคนนะครับที่สติ๊กเรื่องนี้คือเน้นพิเศษเรื่องห้องน้ำนะครับคนชอบความสะอาดนะครับผมแนะนำว่าต้องตื่นก่อนเวลาปกติประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเข้าห้องน้ำก่อนนะครับแล้วก็ไปร้านค้าหากาแฟหาขนมกินเพราะมัน 1.8 กิโลครับมันเดินไกลครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเลยเดินที่มืดด้วยนะครับ อากาศเป็นไงบ้างตุลาอากาศดีครับเย็นดี18องศาแล้วก็มีฝนบ้างมีลมแต่มีลมครับถือว่าลมเย็นเลย18องศาบวกลมด้วยนี่ครับถือว่าหนักนะครับก็เย็นนะครับก็เลยใช้เสื้อกันฝนเป็นเจอกันหนาวแต่ไม่ดีครับเพราะว่ามันร้อนครับมันไม่ระบายตัวเหงื่อเราออกมาเหมือนกับว่าเราเปียกจากเสื้อกันฝนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็แพลนไว้มาสรุปเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรก็ทักมาถามมาก็ได้ครับสำหรับทริปขึ้นภูกระดึงก็สรุปมาประมาณนี้อ้อมีคนถามเขาจะจ่ายหมดเดียวไหมผมไป2คนครับก็เหลือตังกลับมาจากเดินขึ้นเราเอาไป 6,000 เราเหลือกลับมา 1,000 นะครับก็หมดไปประมาณ 5,000 แต่นี่ 5,000 ว่าเราไม่ได้ประหยัดนะครับคือเราจ่ายตามปกติเลยปกตินะครับมีเด็กๆก็จะกินเยอะหน่อยนะครับก็ตามนั้นครับเขาครับก็เตรียมมาเยอะหน่อยนะครับก็ขึ้นภูกระดึงครับเพราะเราจ่ายค่าสัมภาระค่าที่พักค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ที่เน้นคือค่าใช้จ่ายเครื่องค่ากับข้าวครับถือว่าเยอะพอตัวครับครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมีอะไรก็ทักมาครับสวัสดีครับYou